วันแรกที่พี่โรเบิร์ตได้ย่างเข้ามาในชีวิตผมมันคือภาพแห่งความทรงจำทุกวันไม่มีวันไหนเลยที่เราจะไม่ได้คุยกันน้อยมากเราจะอยู่ด้วยกันเราทำงานด้วยกันเราจะคุยกันตลอดไม่ว่าจะเป็นมุกบนเวทีหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ความเป็นห่วงเป็นใยเรามีให้กันเยอะมากมันคือความทรงจำที่ผมไม่สามารถลืมเลือนได้มันคือความทรงจำที่ไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงผมไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าวันนี้จะมาถึงและผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งแต่มันเป็นไปแล้วแต่ผมขอให้พี่ไปสุขสบายครับ